ครับก็เป็นครั้งแรกของโรงพยาบาลที่นี่เลยนะครับถ้าสองยางแม่ละมาดพบพระอุ้งผางที่มีการผ่าตัดข้อเทียมเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลและก็เป็นครั้งแรกของมูลนิธินะครับที่เราอ่ะกล้าหาญที่จะทำโครงการ1ครั้งได้ผ่าตัด4โรงพยาบาลพร้อมๆกันก็เป็นการเติบโตทั้ง2ฝ่ายคือทั้งฝ่ายผู้รับของโรงพยาบาลที่จะเติบโตขึ้นจากการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้แล้วก็ในเรื่องของงบประมาณในการบริจาคเป็นการเติบโตของทีมมูลที่จะกล้าที่จะก้าวขึ้นมาให้บริงานที่เราทำขยายตัวเพื่อรองรับให้กับความต้องการของสังคมมากขึ้นที่เรามาผ่าตัด4โรงพยาบาลเพราะว่าในแต่ละโรงพยาบาลมีห้องผ่าตัดศักยภาพที่พร้อมรองรับคนไข้ได้โรงพยาบาล2ห้องเป็นอย่างมากครับซึ่งเราก็หากเราผ่าตัด2วัน4โรงพยาบาลก็จะทำให้เกิดทั้ง4โรงพยาบาลมีความเติบโตก้าวหน้าขึ้นโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลก็จะมีความเชื่อมั่นมีศรัทธาจากประชาชนที่มอบให้และเขาก็เชื่อมั่นกับโรงพยาบาลอย่างมากโรงพยาบาลพื้นที่จะมีความศรัทธาเพิ่มขึ้นโดยเราเป็นผู้ร่วมเกื้อหนุนทำให้เกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับบุคลากรทุกคนก็เชื่อมั่นว่าทำได้เพราะโครงการยากๆเกิดขึ้นแล้วความรู้ความเชี่ยวชาญได้ถ่ายทอดกันเครือข่ายเกิดขึ้นอีกช่วยเหลือทั้ง4โรงพยาบาลช่วยเหลือกับทางทีมมูลนิธิที่จะกระจายส่งมอบความช่วยเหลือจากสิ่งที่อื่นๆมาสู่พื้นที่ทั้ง4โรงพยาบาลจึงเป็นที่มาของ4อำเภอโรงพยาบาลอำเภอพร้อมกันทางฉายขอบตะวันตกของตากในการทำให้เกิดโครงการ Happy Walk Operation ครั้งที่21เกิดขึ้นครับ